สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตกันแบบรวดเร็วชับไวกับกิจกรรมของช่องเรากันอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้รายการของเราก็ขอพาคุณผู้ชมมากันที่งาน Beautiful Brain by Ovatinco กิจกรรมดีๆของบริษัท AB Food and Beverage ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโอวาตินเครื่องดื่มมอลสกัดรสช็อกโกแลตที่จัดขึ้นเพื่อเปิดตัวสินค้าใหม่อย่างโอวาตินโกนั่นเองครับโดยบรรยากาศภายในงานวันนั้นก็ได้ถูกตกแต่งไปด้วยต้นแปะกล้วยสีทองจนทำให้รู้สึกเหมือนเดินเล่นอยู่ในสวนอันอบอุ่นนอกจากนั้นแล้วยังมีเหล่าเซเลบริตี้วัย 50 พลัสมาร่วมงานกันอย่างมากมายเลยอีกด้วยซึ่งบรรยากาศภายในงานวันนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าครับโดยโอวาตินโกนั้นเป็นเครื่องดื่มมอลสกัดรสช็อกโกแลตที่ผสมสารสกัดจากใบแปะกล้วยรวมถึงยังมีวิตามิน B12 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองอีกทั้งยังมีแคลเซียมสูงไขมันต่ำและที่สำคัญน้ำตาลน้อยกว่าจึงทำให้ตอบโจทย์ในการช่วยดูแลสุขภาพของกลุ่มคนวัย 50 อัพนั่นเองครับนอกจากนี้ยังได้มีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของโอวาตินโกอีกด้วยซึ่งผู้ที่มารับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้ก็คือคุณนกสินใจเป่งพาณิชย์ซึ่งเธอได้มาเผยเคล็ดลับการดูแลร่างกายโดยเฉพาะสมองและการเสริมสร้างความจำให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้ฟังกันอีกด้วยครับ 50 plus เนี่ยเราอาจจะต้องดูแลร่างกายอะไรหลายอย่างแต่ในขณะเดียวกันคนในปัจจุบันเนี่ยให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากโอวาตินโกตัวนี้นะคะก็จะมีความพิเศษในเรื่องของการดูแลเรื่องของสมองและก็กระดูกเพราะว่าโอวาตินโกนี้นะคะก็จะมีส่วนผสมของสารสกัดจากใบแปะกล้วยซึ่งช่วยเรื่องความจำเราคงต้องให้ความสำคัญกันในเรื่องของสมองเป็นพิเศษซึ่งโอวาตินโกชุดนี้นะคะก็มีจุดเด่นในเรื่องนี้นอกเหนือจากนี้แล้วเราก็ยังมีวิตามิน B12 ซึ่งช่วยในเรื่องของระบบประสาทและก็สมองนอกจากนี้แล้วก็ยังมีสารอาหารอีก10กว่าชนิดนะคะในตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าทานกันตื่นเช้าทานระหว่างทางไปทำงานนี่ก็ไปถึงกองก็เอามาเลยบดท่องได้หมดแล้วโดยวันนั้นเราก็ได้สัมภาษณ์คุณนกสินใจพรีเซนเตอร์โอวาตินโกที่พูดถึงงานในครั้งนี้อีกด้วยครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้วิจัยขึ้นมานะคะเพื่อทุกคนที่อายุ50 plus คือ50ขึ้นเพราะว่าในโอวาตินโกตัวนี้มันจะมีสารสกัดจากใบแปะกล้วยซึ่งช่วยในเรื่องของความจำแล้วก็มีวิตามิน B12 ที่ช่วยในเรื่องของระบบประสาทแล้วก็สมองเพราะว่าอย่างวัย50อัพโอเคเราก็รู้ว่าแบบความเสื่อมมันก็จะมาใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูแลแล้วก็บำรุงได้เนี่ยเครื่องดื่มพวกนี้ก็จะช่วยดูแลในเรื่องของระบบประสาทได้เป็นอย่างดีแล้วช่วยในเรื่องของความจำแล้วก็ยังมีแคลเซียมด้วยค่ะนกว่ามันก็จะเป็นเหมือนเครื่องดื่มสุขภาพนะคะสมมุติว่าเราจะเลือกทานอะไรก็แล้วแต่ที่ให้ประโยชน์กับร่างกายนึกว่าโอวาตินโกจะเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะที่ให้ประโยชน์กับเราสำหรับคนที่อายุ50อัพไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะก็คือสามารถดื่มได้แล้วก็ดื่มได้ตลอดทั้งวันระหว่างวันหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีบางคนอยากจะติดกาแฟหรืออะไรก็ลดปริมาณตรงนี้เราหันมาดื่มโอวาตินโกซึ่งจะช่วยในเรื่องของระบบประสาทแล้วก็บำรุงสมองและที่สำคัญผู้หญิงเราอ่ะเราก็จะได้แคลเซียมในจุดนี้ด้วยก็ฝากไว้ด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศของงาน Beautiful Brain by Ovatin Go ที่รายการของเราได้นำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองครับซึ่งครั้งหน้าเราจะนำภาพกิจกรรมอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นคุณผู้ชมก็ต้องคอยติดตามชมกันให้ดีนะครับแต่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับเดือนนี้เตรียมพบกับมือนักเขียนที่แพ้ที่ผิดหวังชะตาทั้งยอดขายและผู้หญิงเขาตัดสินใจยอมทำพันธสัญญา